เขาจะรับได้ไหมเขาจะเดินออกจากโรงไหมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็กังวลว่าเขาจะเก็ตโปรดิวเซอร์เนี่ยเขามาเรียนภาพยนตร์ที่นี่แล้วเขาก็มาเรียนภาษาที่นี่แล้วเขาก็โม้ใหญ่เลยว่าแบบที่นี่นะมันสวยอย่างนู้นอย่างนี้มันซีนิมาติกมากคือยูต้องมาถ่ายภาพยนตร์ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความคำชักชวนของโปรดิวเซอร์ก็เลยมาด้วยตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าโหที่นี่มันสวยจริงๆมันเหมาะกับ Present Perfect มากๆที่ว่าตัวละครน่ะเขาอยากจะหลีกหนีชีวิตก็คืออกหักแหละอกหักแล้วก็คือแบบไม่อยากเจอคนไทยแล้วอยากมาอยู่คนเดียวเงียบๆสงบแล้วมันก็ตอบโจทย์เมืองนี้มันก็ตอบโจทย์ก็เลยคิดพล็อตหนังเรื่องนี้มาโดยทุกอย่าง based on culture ของฮิกาชิกาวะทั้งหมดเลยก็รู้สึกว่าเมืองนี้มันมีพลังอะไรบางอย่างเต็มไปหมดเลยมันมีพลังความเป็นญี่ปุ่นก็คือเป็นเมืองเงียบๆเมืองที่แบบไม่วุ่นวายในเมืองหรืออะไรเงี้ยอยากแบบมาชิลๆอยากมาปลดปล่อยความคิดอะไรเงี้ยโอเคเลยที่เนี้ยทุกมุมทุกหย่อมหญ้ามันสวยไปหมดอะไรเงี้ยครับก็เลยตกหลุมรักเมืองI also want to thank you my team, my director, my cast, and my producer, another producer, Phuon Sang. พอมาถึงปุ๊บมันก็จะมีแรงกดดันนะเพราะว่าพอเราเห็นกลุ่มคนที่มาดูอ่ะมันจะเป็นคนหลากหลายมากไม่จะเป็นคนแก่คนวัยรุ่นคนวัยกลางคนคือมาดูกันเยอะแล้วก็เพิ่มความกดดันตรงที่ว่าเฮ้ยเขาจะรู้ไหมว่าหนังเราเนี่ยเป็นหนังที่พูดถึงความรักในแง่ของชายรักชายอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรับได้ไหมเขาจะเดินออกจากโรงไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็กังวลว่าเขาจะเก็ตกับตรงนี้หรือเปล่าแต่เขาเปิดใจมากคนญี่ปุ่นแม้คนที่มีอายุแล้วเขาก็เปิดใจสิ่งที่ประทับใจคือเราอดทนมากรู้สึกว่าเราผ่านช่วงชีวิตที่มันแบบยากลำบากที่สุดในชีวิตเรามาได้ตอนนั้นนะครับมันอบอุ่นนะมันเหมือนว่าเรามีลูกคนนึงแล้วลูกเราได้กลับมาที่เมืองนี้แล้วทุกคนเห็นความสำเร็จของลูกเราแล้วก็มาชื่นชมเราในฐานะเป็นผู้ปกครองเป็นแม่เป็นพ่อที่สามารถสร้างหนังเรื่องนี้มามันก็รู้สึกดีใจอ่ะรู้สึกอบอุ่นใจมากแกอย่าไปเมืองนอกไม่ใช่หรอแกไปดิ So why Higashikawa? What do you mean? I mean, why do you come to choose to Higashikawa? I don't want to meet any Thai people. Where you come from? Thailand. Oh, you're from Thai, huh? Thai guy lives next to your house? So weird. ไปหออาซาที่ได้เกะกันไหมวิวสวยนะไปแช่ออนเซนกันปะออนเซนพี่ต้องแก้ผ้าหมดนะได้ครับได้เอ้ยพรุ่งนี้เดี๋ยวผมบอกอีกทีแล้วกันครับดื่มให้กับการเริ่มต้นใหม่ของเต้ยกินให้หมดก็แย่แล้วพี่หมดนี่ก็เมาดิเล่นเกมกันปะเกมที่จะทำให้เราสองคนน่ะสนิทกันมากขึ้นนี่พี่อยากสนิทกับผมมากขนาดนั้นเลยเหรอพี่เลิกกล้าแล้วกันแน่นะแน่เล่นต่อเลยนะโอ้ยพี่อีกแล้วเหรอเต้ยเคยจูบกับผู้ชายไหม I had sex with a man What พี่โกหกใช่ปะแล้วก็พี่พูดความจริงก็จะรับได้หรอได้เคยทำอะไรผิดพลาดในชีวิตบ้างปะก็ไม่แน่ใจอะพี่ว่าแต่พี่อะพี่คิดจะบอกผมว่าอะไรThere's no difference between man and woman so sex is just sex
ืนนั้นนะพี่ที่เราเมากันมากอะผมลุกพี่ใช่ปะใต้ก็รู้อยู่แล้วนี่